นี่เป็นบรรยากาศการตรวจสอบคุณภาพข้าวภายในโรงสีที่ชาวนาจังหวัดนครสวรรค์นำข้าวมาขายในโครงการการจัดการข้าวเพื่อยกระดับรายได้ชาวนาอย่างยั่งยืนปีการผลิต2561ถึง2562ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.นครสวรรค์รวมอยู่ในกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายการรวมกันผู้อำนวยการธกส.นครสวรรค์เล่าว่าทำโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2557โดยมุ่งหวังให้รายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นเพียงเกษตรกรนำข้าวเข้าร่วมโครงการนี้ธกส.นครสวรรค์จะทำหน้าที่3ส่วนคือสนับสนุนด้านการผลิตโดยให้สินเชื่อเพื่อดำเนินการรับซื้อผลผลิตข้าวหอมมะลิข้าวขาวนาปีและเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งทำหน้าที่รวบรวมข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเกษตรกรในพื้นที่4อำเภอผ่านสกต.นครสวรรค์และสุดท้ายคือสนับสนุนการแปรรูปและการตลาดที่มีร้านจำหน่ายให้และยังมีส่วนแบ่งเงินปันผลจากสหกรณ์เมื่อถึงสิ้นปีบัญชีสกต.สามารถให้โรงสีคู่ค้าเนี่ยช่วยเหลือค่าขนส่งให้กับเกษตรกรอีก50บาทนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อปิดฤดูนะครับถ้าเกิดเราเก็บข้าวไว้ได้ประมาณสัก10เดือนชะลอให้เขาเปลือกออกสู่ท้องตลาดเนี่ยจะทำให้มูลค่าเพิ่มอีกจำนวนเดือนละ60บาทนะ10เดือนก็ได้เพิ่มอีก600บาทหลังจากนั้นปิดโครงการสกต.ก็จะไปปันผลคืนให้กับสมาชิกตามส่วนของธุรกิจอีกครั้งหนึ่งทำไมโรงสีได้ด้านผู้ประกอบการโรงสีบอกว่าจุดแข็งของโครงการการจัดการข้าวเพื่อยกระดับรายได้ชาวนาอย่างยั่งยืนคือการลดช่องว่างระหว่างชาวนากับโรงสีเปิดให้มีส่วนร่วมในการแนะนำการปลูกข้าวพันธุ์ที่มีคุณภาพอย่างข้าวหอมมะลิเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดและขายได้ราคาดีซึ่งจะช่วยให้ชาวนามีรายได้มากขึ้นเราถือว่าเราคือคนหนึ่งที่เกิดในพื้นที่ตรงนี้แล้วถ้าอนาคตของเกษตรกรล่วงโรยไปหรือหมดอนาคตไปเนี่ยถามว่าใครจะมาปลูกข้าวให้กับเราปลูกข้าวให้คนทั้งโลกได้ใช้ได้ทานทางลุงตีที่มาขายข้าวนะครับเขาแนะนำครับเพราะว่าธกส.เขามาร่วมอยู่กับลุงตีครับก็เลยเข้าโครงการตามที่ลุงตีเขาแนะนำครับแต่นี้เขาก็ดีครับก็เป็นธรรมดีแล้วก็จะเขาจะมีแบบเงินปันผลอะไรยังไงให้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ศึกษาวิธีการทำวิธีปฏิบัติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยได้คือเรามุ่งเน้นให้เกษตรกรเนี่ยได้ราคาที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่โดนเอารัดเอาเปรียบนะคะจากที่ทำตรงนี้อะค่ะเกือบ4ปีในการดำเนินโครงการการจัดการข้าวเพื่อยกระดับรายได้ชาวนาอย่างยั่งยืนความสำเร็จพิสูจน์ได้จากจำนวนเกษตรกรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นธกส.นครสวรรค์จึงตั้งเป้าขยายพื้นที่ของโครงการให้เพิ่มขึ้นในปีถัดไปต้องยอมรับว่าคุณภาพชีวิตของชาวนาที่นครสวรรค์กำลังถูกยกระดับอย่างยั่งยืนให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสมกับเป็นกระดูกสันหลังของชาติอย่างแท้จริงในอนาคตถ้าเกิดการรวมแบบนี้เป็นกลุ่มก้อนขึ้นนะครับเราก็อาจจะใช้หลักของการตลาดนำการผลิตเช่นโรงสีมีออเดอร์ข้าวพันอะไรอย่างสมมุติว่ามีออเดอร์พันกข43ซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนก็จะให้กลุ่มเกษตรกรนี้กลับไปผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นครับก็เชิญชวนนะครับมาร่วมโครงการกับสกต.นั่งคิดว่าโครงการนี้นะครับรัฐบาลวางแผนไว้ว่าให้สถาบันเกษตรกรนะครับเป็นผู้รวบรวมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็รัฐบาลช่วยเหลือนะครับดูแลพี่น้องเกษตรก็อย่างมั่นคงยั่งยืนและก็ตลอดไปครับ